สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทนนิน HD อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันก็ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะเรียกได้ว่าสบายๆเลยกับวันพักผ่อนอย่างนี้นะครับผมไปเจอไอเทมหนึ่งที่ประเทศจีนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองจริงๆเลยอยากรู้ว่ามันจะโดนหรือไม่โดนมันจะรอดหรือไม่รอดนะครับสิ่งนี้มันขายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในประเทศจีนเลยนะมันคือเจ้าน่องไก่สำเร็จรูปนี่แหมหน้าตาอย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะลองกันดูนะครับวันนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นเชฟหมีเชฟหมีไม่ใช่ครัวกากานะครับวันนี้ครัวเทพนะเราใช้เตาไมโครเวฟเดี๋ยวเราจะลองอุ่นกินกันผมจำไม่ได้แล้วประมาณ12ถึง18เหรียญนะครับก็ประมาณ60ถือว่าแพงอยู่นะถ้าเทียบกับไก่บ้านเรานี่ก็ไก่บ้านเราน่าจะถูกกว่านะผมก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันภาษาจีนนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะเรามาถึงอันแรกเลยดีกว่าอันแรกนี่เป็นน่องไก่นะอันที่2ไม่หน้าตาอย่างนี้หน้าตาเป็นเหมือนสะโพกนะไม่ใช่น่องเป็นสะโพกเลยอย่างที่3อันนี้รู้เลยว่าต้องเผ็ดแน่นอนมีลูกพริกให้ดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นน่องเหมือนกัน70กรัม1ชิ้นแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นเหมือนปีกบนหรือว่าน่องเล็กนะฮะราคาประมาณ12ถึง18เยน18หยวนนะไม่ใช่เยนเดี๋ยวเราจะลองไปใส่ไมโครเวฟแล้วเอามาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะแกะมาเป็นอย่างนี้อีกทีไม่รู้จะใส่ถุงทำไมเป็นซองสูญญากาศนะครับนี่เรากำลังแกะนะน่ากินดูรสชาติน่ากินไหมนี่ก็เป็นหน้าตาของ2อัน2ถุงชุดที่2นะจะออกเหลืองๆหน่อยน่าจะมีแบบพวกพริกมะลาอะไรมาล่าอะไรอยู่นะมันก็ดูหอมเนาะนี่ใส่เข้าไปแล้วนะใส่เข้าไปแล้วน่าจะประมาณ2นาทีแล้วมั้ง2นาทีเย้เดี๋ยวลองดูนี่หน้าตาข้างในมันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยมันเห็นลายอ่ะข้างในซองแรกนะเป็นชิ้นใหญ่อันนี้เลยชิ้นใหญ่โอ้โหดำเลยมันออกแนวพะโล้จัดๆเลยนะอันน้องฝนต้องชิมดูนี่อันแรกเป็นไงแค่นิดนึงแบบแนะนำให้ไปผัดกับพวกผักคะน้าอ๋อเนี่ยนะชอบกินเดี่ยวๆมีรสเค็มเหมือนไก่สวรรค์อะเหมือนไก่แดดเดียวอ่ะรสชาตินี้มาตรฐานเลยเหมือนที่ผมไปกินที่จีนเนี่ยมันจะออกแนวพะโล้เนาะไม่หวานนะแต่มันจะกลิ่นพะโล้เยอะอยู่อืออ่ออันที่สองอ่านไหมคนกินก็จะคล้ายกันเนาะเหรอแต่มันแบบน่องอ่ะอร่อยเอ๊ะมันรู้สึกเผ็ดปลายลิ้นนิดหนึ่งแฮะใส่พริกนิดหนึ่งชานิดหนึ่งมีรสหม่าล่านิดนึงเนาะใช่ค่ะนี่นะอันนี้หน้าตาอย่างนี้นะใครไปเจอที่เมืองจีนนี่เป็นอันที่2นะครับไหนของที่3นี่เราเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนเอาอันน่องเล็กก่อนไหมอ่าอันที่3นี่เป็นรสพริกนะครับรสพริกแล้วก็เป็นน่องเล็กๆนะเป็นน่องนะเป็นน่องเล็กคือไอ้เมื่อกี้จะดูกลมกล่อมกว่าเนาะมันจะดูแบบเป็นรสชาติที่คุ้นเคยพะโล้แต่นี้เขาจะแบบใส่พริกหม่าล่ามากขึ้นแต่ว่ามันไม่เผ็ดเลยนะมันไม่เผ็ดแบบชาอะไรเลยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะเนี่ยเรามาดูอันสุดท้ายนี่เป็นแบบเห็นพริกหม่าล่าเลยเนาะอันนั้นเลยพอแล้วชิมดูเลยนะเย้ของ
มันออกเค็มครับออกเค็มมันน่าจะเกิดจากความเค็มจากพริกหม่าล่าแล้วก็ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องอันนี้ด้วยนะไม่ได้มีเครื่องพะโล้เนาะเหมือนชาแล้วเริ่มชาเออชานิดนึงทีมกันไปครบแล้วทั้ง4อย่างนะครับที่เราซื้อมานี่ลงทุนซื้อมาจากเมืองจีนเลยนะให้น้องฝนลองเอาน้องฝนชอบอันไหนมากที่สุดชอบอันนี้อันแรกนะอร่อยที่สุดไอชิ้นใหญ่ๆนะครับเป็นไงทำไมเรื่องอันแรกก็มันรสชาติเป็นเหมือนพะโล้บ้านเรากินแล้วมันก็อร่อยดี เอาของผมก็ชอบผมชอบ2อันแรกแล้วกันเพราะมันรสชาติเหมือนกันน่ะกินพะโล้คือถ้ากินทุกวันทุกมื้อผมเลี่ยนเหมือนกันนะครับตอนที่ไปจีนเนี่ยได้กินชุดรสเนี่ยก็เลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าพอมากิน1มื้อแค่1มื้อนี่อร่อยโอเคใช้ได้เลยทุกคนเห็นยังไงครับน่าซื้อหรือว่าไม่น่าซื้อหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อหรือเปล่านะแต่ว่ากินได้อร่อยอยู่อร่อยคือถ้าคนชอบรสชาติแบบจีนเนี่ยก็น่าจะชอบนะแต่อยู่ที่ว่าจะชอบกันหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคครับวันนี้ก็เอามาลองให้ดูนะก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครซื้อมากินเท่าไหร่ก็เลยมาลองดูใครอยากให้ลองอะไรเพิ่มเติมก็ใส่คอมเมนต์มาเหมือนเดิมได้นะครับแล้วเรามาเจอกันอีกในเทดดี้ดิน HD ตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่นะกินต่อสูบแล้วไง งูแต่เนี้ยเหมือนเลยหรออย่างที่บอกแหละบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเหมือนที่ไปกินที่นู่นเลยรสชาติมันอย่างนี้เลยมันเป็นรสชาติที่คนจีนเขากินกันโดยทั่วไปเลยแหละ